ท่านผู้เกียรติทั้งหลายครับวินาทีแห่งความตื่นเต้นระทึกใจบัดนี้มาถึงแล้วนะครับท่านจะได้ชมการแข่งขันชกมวยป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ไฟเวทของสหพันธ์มวยโลกพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์กันหมด12ยกระหว่างนักชกฝ่ายแดงครับแชมป์โลกพยาบาลนอนเจ้าของตำแหน่งชาวไทยน้ำหนักทั้งเมื่อวานนี้108ปอนด์ลิงลมพอธวัชชัยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนไม้รักสมัครคีไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครกลมขี่สละเลือดทุกอย่าเป็นชาปลีถ้าเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยพลทหารธนาสิทธิกมลนะครับเป็นผู้ขับร้องเพลงชาตินักชกฝ่ายน้ำเงินผู้ท้าชิงครับรองแชมป์โลกอันดับ4ชาวแอฟริกาใต้น้ำหนักช่างมาเย็นวันนี้108ปอนด์เท่ากันซิโฮเลโนกูเมเดและณบัดนี้ขอเชิญท่านชมการแข่งขันมวยคู่ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกได้แล้วครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพิธีการบนเวทีจบสิ้นลงแล้วเตี้ยกับเขา3เซนครับแล้วก็ช่วงแขนของการชกนั้นลิงลมเสียเปรียบครับตั้ง8เซนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรื่องของรูปร่างนะครับก็คิดว่าลิงลมเสียเปรียบครับเรื่องส่วนสูงเรื่องของช่วงชกแต่ว่าเรื่องของการฟิตซ้อมเรื่องของปฏิภาณไหวพริบเรื่องของการเตรียมตัวของลิงลมพอธวัชชัยเป็นอย่างไรเดี๋ยวคงจะต้องดูกันครับแล้วก็ขอเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าทางด้านของลิงลมพอธวัชชัยก็เป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้อายุ23ปีอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับแล้วก็จากการพูดคุยกับลิงลมพอธวัชชัยบอกว่าแผนการชกในวันนี้นั้นเทรนเนอร์ได้เตรียมไว้ว่าจะชกล่างสลับบนครับแล้วก็จะนวดแล้วก็จะเคาะไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็คือเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบครับศึกโอ่งมังกรครับวันนี้พี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีมาให้กำลังใจกับลิงลมพอธวัชชัยและนักชกชัยอีกนักชกชาวไทยของเราอีกหลายคนทีเดียวครับครับขอบคุณนะครับตำรวจทางหลวงที่นำช่อง7มาและกลับในความปลอดภัยขอบคุณโรจน์กสิกิจจำกัดปุ๋ยไข่มุกตราหรือใบไวกิ้งครับแล้วก็ยังไงก็ชมมวยแล้วคืนนี้นะครับพักผ่อนให้สบายใจพระรามเก้าปราสาทครับพบกับสอนชัยมิกวิเชียรคืนนี้นะครับ23ตุลาคอนเสิร์ตโชเล่ดอกกระโดนครับ26เสรีรุ่งสว่าง27อลิสมันโพลเรืองรองและ28ตุลาจิ้งหรีดขาววงเทวันแต่คืนนี้สอนใจครับครับแล้วก็ดิ้นกันให้เต็มเกที่ Y2K พระราม3ครับสมยศสุทางคุณดำเนินงานครับเริ่มต้นยกที่1นะครับของมวยป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์ไฟเวท108ปอนด์ WBF ครับผู้ที่เดินหน้าเบียดเข้าไปชุดขาวแล้วครับลิงลมพอธวัชชัยเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงวันนี้เป็นนักชกจากแอฟริกาใต้ถ้าจะมาดูสถิติการชกของเขาแล้วนะครับก็ใกล้เคียงกันครับลิงลมนั้นชกม6ชนะ6นะครับโดยชนะ6นั้นเป็นชนะน็อกเอาท์2ส่วนผู้ท้าชิงชกมา8ครับชนะ6น็อกเอาท์1แพ้1เสมอ1ฉะนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของชนะนั้นไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันครับจะดูรูปร่างอย่างที่คุณหมึกเรียนนะครับว่าเราเสียเปรียบทางส่วนสูงแต่น้ำหนัก108ปอนด์เท่ากันครับในเริ่มแรกลิงล้มบอกว่าวันนี้จะโชว์ฟอร์มให้พี่น้องได้ชื่นชมครับหลังจากสมานเราได้เสียตำแหน่งไปโอ้โหตอนนี้ต้องระวังเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับครับผ่านทางไปไม่ได้ครับเดินแล้วครับเดี๋ยวก่อนรู้นะครับว่าขวาใครจะหนักกว่ากันหายใจลึกหายใจลึกครับหายใจลึกลมเราต้องพยายามคุมเกมให้ดีนะครับเพ
พอนักชกจากอเมริกาใต้นั้นคงจะทราบดีเรื่องความปลดทนความบุกบามมีเขาอยู่ 100% ครับมาตรงนี้แลกกันกลางเวทีเห็นเร็วมากนี่ครับมวยภายใต้การจัดของคุณเอกลักษณ์นั้นไม่ต้องจดจดจ้องๆครับปกตินั้นมวยป้องกันตำแหน่งนั้นกว่าจะไปวัดดวงก็ยก4ยก5ไปแล้วนี่เริ่มต้นยกเริ่มเลยนะครับคุณไม่ได้กับลิงลมหลังจากที่ได้ใช้เวลา1นาทีเสร็จๆครับเป็นการแลกลองเชิงนะเรียกว่าลองเชิงกันดูว่าจะเด็ดขาดยังไงกลัวหรือเปล่ามันก็เป็นการตัดไม้ข่มหน้าครับทางคุณเวเด้ก็พยายามเดินเข้ามาคุณเวเด้นั้นผิวดำสนิทเลยครับคุณอนุเดชครับสังเกตชัดเจนฮะแหมดำแล้วใส่โอ้โหตรงนี้ขวาเข้าไปครับคุณอนุเดชครับโอ้โหปาดนะว่าหิวก็ทำเป็นโดนไปไม่เห็นนะว่าแดงไม่แดงมีแต่คล้ำดำเจอขวาอีกทีนึงยิงลมเราต้องซ้ายตกไม่ได้เหมือนกันนะครับคุณลุงเดชก็เพราะว่าขวาของคุณเดชนั้นทั้งคู่แล้วครับเริ่มต้นก็ปราดประหารกันเต็มที่เลยไม่ต้องดูชั้นเชิงไม่ถามชื่อถามแซ่แล้วครับเรียกว่าเริ่มต้นก็ปะทะกันเลยเน้นปลายยกครับทางด้านของลิงลมก็เริ่มจะค่อยๆคุมเกมเบียดก็ไม่ช้าๆครับหมดยกครับท่านผู้ชมครับนี่ภาพช้าเมื่อยกที่แล้วครับท่านผู้ชมครับก็ทั้งคู่แลกหมัดกันสนุกทีเดียวครับท่านผู้ชมครับวันจันทร์25ตุลาคมนี้ช่อง7สีขอเชิญชมงานรวมใจพักรู้รักสามัคคีเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีชมการแสดงคอนเสิร์ตแกมมี่ RS ขบวนพาเลทวงดุริยางเชียร์ลีดเดอร์พร้อมดาราศิลปินมากมายรวมทั้งการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมซุปเปอร์สปอร์ตและก็ทีมซุปเปอร์สตาร์ถ่ายทอดสด4ชั่วโมงครึ่งตั้งแต่13นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาครับยกนี้เป็นยกที่2ครับลิงลมเดินลุกได้นะครับทางด้านของคุณไม่ได้เองก็ใช้จังหวะวนออกคุณเบิร์กออกทางด้านซ้ายของลิงลมเหยียดเข้าไปมวยสั้นกว่านะครับต้องเข้าวงในคลุกวงในให้ได้ด้านคุณไม่ได้นั้นก็ใช้ช่วงยาวครับยกหนึ่งนั้นแรกลองเชิงยกสองก็เริ่มใช้ฝีมือยิงลมนั้นจากสิบสี่นะครับในการชกทั้งหมด6ครั้งนั้นชนะมาตลอดครับแล้วการชนะต้องเอา2ครั้งการป้องกันจักรพรรดิครั้งนี้ก็ถือเป็นการป้องกันครั้งที่2ป่าโดนนำตัวไปดังเหมือนกันครับในเริ่มแรกอีกแล้วคุณไม่ได้ไม่กลัวครับเดินตามเข้าไปอัปคัตขวาโดนต่อยซ้ายขวาที่ลำตัวเริ่มแรกลำตัวครับเดียกว่าต้องติดต้องติดครับคุณอรุณเดชอยู่ห่างๆนี่ลำบากครับเราเสียเปรียบเรื่องช่วงชกครับพุกขวาไม่ถูกนะครับคนเดินขวาอากาศไว้ที่ขางแน่นทีเดียวโอ้โหซ้ายทิ้งซ้ายเข้าไปหลายทีหนึ่งเป็นปลายหมัดครับแล้วคุณไม่ได้นักถอยเร็วเลือกเกินช่วงชกที่ยาวกว่าครับพุทธเวทถอยออกไปทำให้นั่นหมัดของรวมนั้นเบาไปเยอะครับขวาที่ศีรษะฮุกขวาที่ฮุกขวาที่สามบาทซ้อนๆถูกที่ขาครับชนะเหมือนกันทางด้านกุ้งเมเด้พยายามอัปคัตในหมัดขวาเหมือนกันสกัดการบุกของลิงลมจะหยุดได้หรือเปล่าครับลิงลมนั้นท่านที่รู้จักลิงลมคงทราบนะครับว่าความว่องไวรวดเร็วนั้นมีมากทีเดียวชื่อที่ตั้งก็ใช้ฉายาการชกรายการชกครับเป็นชื่อยกนี้เดินตลอดนะครับขวาที่ลำตัวตัดที่ลำตัวอีกทีหนึ่งยังไม่มีอาการครับทางคุณเมเด้โอ้เจอหมัดซ้ายเข้าไปทิ้งตัวเลยครับคุณฤดูแดงครับทิ้งตัวครับที่ชายคลองโอ้เต็มๆครับเพียงยกที่สองปลายยกที่สองเท่านั้นเองครับหมัดซ้ายจวกเข้าไปที่ลำตัวได้ทิ้งตัวดื้อๆเลยครับท่านผู้ชมครับการดูในเรียบร้อยแล้วก็นับสิบไปเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าครับว่าทางด้านกูเมเด้นั้นโดนยังไงครับถึงทิ้งตัวลงไปเลยครับดูครับท่านผู้ชมครับดูภาพช้าครับซ้ายไปทีนึงขวาซ้ายลำตัวครับ
หมัดนี้นะครับถอดใจเลยครับแล้วก็ทิ้งตัวเลยครับขวาอีกทีครับท่านผู้ชมครับขวาอีกทีครับถอดใจเอาดื้อๆนะครับโดนขวาที่ใบหน้าซ้ายอีกทีครับท่านผู้ชมครับไม่เอาแล้วครับแล้วก็ทิ้งตัวเลยครับเดี๋ยวชมโฆษณาสักครู่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับดูสิครับว่านักชกแอฟริกานั้นโดนอย่างไรครับโดนซ้ายไปนี่ครับวิ่งหนีนะครับแล้วก็ถอดใจทิ้งตัวลงครับตอนนี้ก็ชนะท่านก็สุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับคนที่ขาดครับดร.มากครับประธานในการร่วมกันท่านครับในโลกทุกประเทศไทยเพราะก็คู่นี้ถือว่าเด็ดขาดนะครับไม่ต้องพึ่งพากรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านนะครับใช้หมัดเป็นกรรมการตัวเองครับยังไม่ทันให้คะแนนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ท่านบอกไม่ต้องให้คะแนนนะครับก็ชื่นชมกับเด็กไทยของเราและขอเชิญพี่น้องชาวราชบุรีครับปรบมือให้กับดร.บุญมากผู้ให้ความสนับสนุนจัดศึกครั้งนี้เราชมครับขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ครับเดี๋ยวเรายังมีคู่มวยที่น่าสนใจให้ชมอีก2คู่นะครับ